ปังป๊อปคาราเมลขนมง่ายๆที่จะมีหรือไม่มีเตาอบก็ทำได้ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นลงมือทำกันเลยนะคะนำขนมปังแผ่นมา10แผ่นค่ะหั่นให้เป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเล็กๆใช้ขนมปังแผ่นยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะในคลิปนี้ป้าใช้ฟาร์มเฮาส์แต่ยี่ห้ออื่นๆทำได้ไม่มีปัญหาค่ะแผ่นที่เป็นหัวท้ายก็เอามาใช้ได้ค่ะขอบขนมปังก็ใช้ได้ไม่ต้องทิ้งในการหั่นขนมปังพยายามเฉือนเขานะคะอย่าแบบออกแรงกดลงไปตรงๆค่ะป้าเองก็ออกแรงกดนะเนี่ยเห็นไหมฝั่งซ้ายถ้าออกแรงกดขนมปังมันจะแบบว่าแฟบอะค่ะแต่ถ้าไม่ออกแรงกดใช้การเฉือนนะคะขนมปังมันจะดูฟูแล้วดูชิ้นใหญ่ค่ะโดยเฉพาะถ้าใครจะทำขายดูใหญ่ๆมันจะได้ดูเยอะๆถัดมาค่ะมาดูการคั่วขนมปังให้กรอบวิธีแรกทำด้วยกระทะถ้าใครจะทำด้วยวิธีการอบข้ามไปดูนาทีที่ 2.30 ได้เลยค่ะในการคั่วด้วยกระทะนะคะให้เราใช้ไฟอ่อนแล้วคนตลอดเวลาค่ะเพื่อให้ขนมปังได้รับความร้อนอย่างสม่ำเสมอและทั่วถึงป้าใช้เวลาในการคั่วอยู่ประมาณ 10-15 นาทีแต่ในกระทะเนี่ยป้าไม่ได้คั่วทั้งหมด10แผ่นนะคะกระทะมันค่อนข้างเล็กก็เลยแบ่งมาคั่วใครใส่ขนมปังปริมาณเยอะกว่านี้ก็ต้องใช้เวลาในการคั่วเพิ่มขึ้นค่ะแล้วคนให้ดีเพราะถ้าขนมปังปริมาณเยอะขึ้นเนี่ยค่ะมันมีโอกาสที่ว่าบางชิ้นจะได้รับความร้อนที่ไม่ทั่วถึงนะคะถ้ากลัวว่ามันจะได้รับความร้อนไม่ทั่วถึงจะแบ่งมาคั่วทีละครึ่งแบบป้าก็ได้นะตอนนี้คั่วมาดูลักษณะของขนมปังนะคะเห็นไหมคะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลแล้วแล้วก็ลองหยิบมาดูค่ะถ้าเขากรอบแล้วเนี่ยก็นำขึ้นมาได้เลยพอกรอบได้แบบนี้แล้วปิดเตาพักไว้ก่อนค่ะเทตัวขนมปังที่คั่วแล้วใส่ในภาชนะอื่นนะคะอย่าทิ้งไว้ในกระทะเพราะว่ากระทะมันมีความร้อนหลงเหลืออยู่ค่ะเดี๋ยวขนมปังมันจะไหม้ไปซะก่อนวิธีการทำคาราเมลข้ามไปดูนาทีที่ 5.07 ได้เลยค่ะในการอบด้วยเตาอบนะคะให้ใช้ไฟบนล่าง180องศาเซลเซียสอบเป็นเวลา 10-15 นาทีหรือจนกระทั่งขนมปังกรอบดีทั่วทุกชิ้นสังเกตดูขนมปังป้านะคะป้าจะแผ่เขาแบบว่าราบไปกับถาดเลยค่ะถ้าใครใช้ขนมปังเยอะกว่านี้ขนมปังมีการซ้อนทับกันนะคะต้องเพิ่มเวลาในการอบนะในระหว่างการอบอาจมีการคนการพลิกกลับด้านขนมปังสัก 1-2 รอบค่ะเพื่อให้มันกรอบทั่วถึงสม่ำเสมอกันเตาอบใครเทพๆกระจายความร้อนได้ดีจะไม่คนไม่พลิกกลับด้านก็ได้นะคะเมื่อขนมปังกรอบดีแล้วนำออกจากเตาพักไว้ก่อนค่ะใครอยากลดเวลาในการอบหรือเวลาที่ใช้คั่วขนมปังลงสามารถหั่นขนมปังเป็นชิ้นแล้วนำไปตากแดดสัก 2-3 ชั่วโมงนะคะเพื่อให้ขนมปังมันแห้งลงทีนี้เราก็จะอบหรือคั่วบนกระทะได้ง่ายขึ้นค่ะมันจะกรอบไวขึ้นหาอะไรคลุมกันฝุ่นกันแมลงด้วยนะคะระยะเวลาที่ใช้ตากแดดขึ้นกับว่าแดดแรงมากแรงน้อยด้วยนะเนี่ยค่ะพอมันแห้งแล้วก็เอาไปคั่วหรือเอาไปอบตามต้องการได้เลยหลังจากตากแดดมาเนี่ยนะคะขนมปังใช้เวลาในการคั่วแค่ประมาณ 4-5 นาทีเท่านั้นเองวิธีการคั่วเหมือนเดิมเลยนะคะลืมบอกไปในการคั่วด้วยกระทะค่ะเห็นไหมคะมันจะมีเศษขนมปังหลุดออกมาค่อนข้างเยอะเวลาเอาไปคลุกคาราเมลถ้าจะขายมันจะดูไม่สวยดังนั้นเนี่ยเราอาจจะร่อนเอาตัวเศษทิ้งไปนะก่อนที่จะเอาตัวขนมปังไปคลุกกับคาราเมลค่ะขนมปังที่ตากแดดมาแล้วถ้าจะเอามาอบก็ใช้เวลาในการอบประมาณ 4-5 นาทีเหมือนกันค่ะขึ้นอยู่กับความแรงของเตาแต่ละบ้านนะเตาใครเตามันเอาเป็นว่าดูเนื้อของขนมปังที่ได้เป็นหลักดีกว่าไม่ต้องดูระยะเวลาที่ใช้นะคะวิธีการอบเหมือนกันเลยนะ180องศาเซลเซียสไฟบนล่างค่ะป้าคะหนูตากแดดมาแห้งดีแล้วไม่ต้องคั่วบนกระทะไม่ต้องอบได้ไหมคะขนมปังมันแห้งก็จริงค่ะแต่สีมันจะขาวๆซีดๆนะคะรวมไปถึงว่าบางชิ้นมันอาจจะแบบยังมีหนืดๆอยู่ด้านในนะคะ
เอามาผ่านความร้อนด้วยการคั่วหรือการอบขนมปังจะได้เป็นสีน้ำตาลสวยแล้วกลิ่นก็จะหอมขึ้นด้วยจากการคั่วหรือการอบค่ะถัดมามาดูวิธีการทำคาราเมลกันนะคะเดี๋ยวป้าจะใช้ช้อนกลางในการตวงสูตรนี้จริงๆเคยทำคลิปไว้ตั้งแต่ปี2018ค่ะปรับปรุงวิธีการทำนิดหน่อยแล้วก็มาทำการตวงด้วยช้อนกลางให้ดูนะคะขั้นแรกค่ะนำน้ำตาลทราย6ช้อนกลางหรือถ้าใครจะชั่งก็72กรัมค่ะใส่ลงไปในกระทะตามด้วยเนยสดรสจืด4ช้อนหรือ60กรัมป้าใช้ช้อนกลางในการตวงเหมือนเดิมป้าคะหนูไม่มีเนยไม่ใส่ได้ไหมกดข้ามไปดูการทดลองการไม่ใส่เนยในนาทีที่ 8.18 ได้เลยค่ะใครมีเนยใช้เนยนะคะตักใส่ช้อนปาดให้เรียบแบบนี้นะใส่ไปทั้งหมด4ช้อนค่ะไม่มีเนยรสจืดใช้เนยเค็มได้แล้วตัดในส่วนของเกลือทิ้งในถ้วยนี้คือเนยที่ป้าตวงไว้แล้วนะคะรวมกันทั้งหมดเนี่ยคือ4ช้อนหรือ60กรัมถ้าไม่มีเนยจะใช้มาการีนก็ได้ค่ะอันนี้แล้วแต่จากนั้นค่ะหลังจากใส่เนยและน้ำตาลทรายลงไปแล้วใช้ไฟอ่อนนะคะตั้งไฟจนกระทั่งเนยละลายหมดและส่วนผสมเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลค่ะสังเกตสีของส่วนผสมนะคะตอนนี้เริ่มที่จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลแล้วชอบสีเข้มมากกว่านี้ก็ได้สียิ่งเข้มกลิ่นจะหอมแต่ขมขึ้นค่ะเมื่อได้สีที่ต้องการแล้วใส่เกลือลงไปประมาณปลายช้อนตามด้วยนมสดรสจืด2ช้อนนมใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นมกล่องได้นมขวดได้นมโรงเรียนได้ตอนเทนมระวังนะคะร้อนมันจะกระเด็นด้วยจริงๆถ้าไม่อยากให้กระเด็นเอานมไปอุ่นให้ร้อนก่อนนำมาใส่ก็ได้ค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันใช้ไฟอ่อนอยู่นะคะตอนนี้จากคลิปเก่ามีบางคนบอกว่าหลังจากคลุกกับขนมปังแล้วคาราเมลยังคงเหนียวเหนอะหนะไม่ยอมเซตตัวแข็งกรอบมาดูวิธีการเทสง่ายๆกันค่ะว่าคาราเมลเราเคี้ยวได้ที่หรือยังหลังจากคนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะตักคาราเมลหยดลงบนน้ำเย็นค่ะแล้วลองหยิบเจ้าตัวคาราเมลที่เราหยดลงไปในน้ำเย็นขึ้นมาถ้าคาราเมลที่หยดลงไปเซตตัวเป็นก้อนแข็งแล้วก็สามารถหักออกจากกันได้อย่างง่ายดายมันจะเปราะๆแบบนี้ค่ะอันนี้แปลว่าคาราเมลได้ที่แล้วให้ปิดเตาค่ะแล้วทำการเทขนมปังที่เราคั่วหรืออบไว้จนกรอบแล้วลงไปคลุกกับคาราเมลให้ทั่วเมื่อคลุกจนทั่วเรียบร้อยแล้วเทลงถาดเกลี่ยให้สม่ำเสมอจากนั้นพักทิ้งไว้จนกระทั่งเย็นสนิทนะคะแล้วก็กินได้เลยตอนที่ยังอุ่นๆอยู่นะคะคาราเมลมันจะดูเหมือนยืดๆหนึบๆแบบนี้ไม่ต้องตกใจค่ะหลังจากเย็นสนิทเขาจะแข็งตัวและกรอบขึ้นแบบนี้ค่ะถัดมาค่ะสำหรับคนที่ไม่มีเนยให้นำน้ำตาลทรายใส่ลงไปในกระทะสูตรสำหรับคาราเมลแบบไม่มีเนยอยู่ใต้คลิปนะคะลองกดดูจริงๆก็สูตรเดียวกับแบบมีเนยละค่ะแค่ตัดเนยทิ้งแล้วลดปริมาณของขนมปังลงในกระทะอันนี้ป้าไม่ได้ทำเต็มสูตรนะคะทำให้ดูแค่นิดเดียวหลังจากใส่น้ำตาลทรายลงไปในกระทะแล้วใช้ไฟอ่อนค่ะรอจนกระทั่งน้ำตาลทรายละลายหมดและเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำตาลสามารถคนได้นะคะใส่เกลือและนมลงไปคนให้เข้ากันสามารถเทสคาราเมลด้วยการหยดลงในน้ำเย็นได้เหมือนกันค่ะเมื่อคาราเมลได้ที่ปิดเตาเทขนมปังที่คั่วหรืออบจนกรอบแล้วลงไปคนให้เข้ากันให้คาราเมลเคลือบขนมปังเมื่อเข้ากันดีแล้วเทลงถาดเกลี่ยเขาซะหน่อยนะคะแล้วตั้งทิ้งไว้จนกระทั่งเย็นสนิทแค่นี้เองค่ะเสร็จเรียบร้อยพร้อมกินแล้วตอนร้อนๆคาราเมลก็จะหนึบๆเหมือนกันค่ะแต่หลังจากเย็นสนิทคาราเมลจะแข็งและกรอบขึ้นถามว่าไม่ใส่เนยกินได้ไหมมันก็กินได้ค่ะมันก็กรอบดีอยู่แต่ว่าการใส่เนยรสชาติมันก็จะนัวขึ้นนะคะถ้าใครจะทำขายแนะนำว่าหาเนยมาใช้เถอะค่ะไม่ว่าสูตรไหนนะคะจะใส่เนยไม่ใส่เนยจะคั่วบนกระทะหรือจะอบด้วยเตาอบเนี่ยหลังจากทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ใส่ถุงแพ็คไม่ให้โดนลมโดนอากาศหรือใส่กล่องปิดฝาไม่ให้โดนลมโดนอากาศนะคะสามารถเก็บไว้ได้เป็นอาทิตย์เลยค่ะขึ้นกับว่าอบหรือคั่วได้กรอบแห้งดีขนาดไหนด้วยนะแล้วแพ็คดีขนาดไหนด้วยที่เห็นอยู่นี้เป็นถุงขนาด 6x9 ค่ะหาซื้อได้ตามร้านวัตถุดิบเบเกอรี่แมคโครก็น่าจะมีขายปังป๊อปสูตรมีเนย1สูตรจะใส่ถุงไซส์นี้ได้2ถุงค่ะเครื่องซีลราคาประมาณ 2-300 ซื้อจาก Lazada Shopee ได้ค่ะกี่วัตต์ไม่รู้กี่นิ้วไม่รู้ค่ะจำไม่ได้ซื้อนานแล้วนี่แปะสติกเกอร์ซะหน่อยก็ดูดีขึ้นค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวไปดูต้นทุนวัตถุดิบกันจะคิดให้เฉพาะสูตรที่มีเนยนะคะขนมปัง18บาทป้าซื้อมาห่อหนึ่งมี20แผ่นราคา36บาทน้ำตั้นไส้1บาท80สตางค์เนยป้าใช้ของ Home Fresh ค่ะตีไป10บาท20สตางค์ป้าซื้อเนยมา1กิโล170บาทเกลือ20สตางค์นมสดรสจืด1บาท25สตางค์คิดจากนมราคาลิตรละ50บาทนะคะรวมต้นทุนวัตถุดิบ1สูตร31บาท45สตางค์ขนมสูตรที่มีเนย1สูตรแบ่งใส่ถุง 6x9 ได้2ถุงดังนั้นต้นทุนต่อถุงก็จะอยู่ที่15บาท73สตางค์จะใส่ถุงใส่กระปุกใส่กระป๋องไซส์ไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องทำตามป้านะจ๊ะต้นทุนวัตถุดิบที่คิดให้เฉพาะวัตถุดิบตามรายการที่ได้แสดงไว้แล้วเท่านั้นยังไม่รวมค่าที่ค่าแรงค่าแก๊สค่าน้ำค่าไฟค่าจีบปาถะค่าถุงนะใครจะทำขายอย่าลืมบวกส่วนนี้เข้าไปด้วยราคาขายกี่บาทดีถ้าเป็นถุงไซส์นี้นะคะต้นทุนค่าปังป๊อปต่อถุงมันอยู่ที่15บาท73สตางค์ยังไม่รวมค่าถุงค่าสติกเกอร์ถ้าให้ป้าขายป้าก็คงจะขายถุงละ35ถึง40บาทแต่แน่นอนไม่ต้องเชื่อที่ป้าบอกนะคะคิดและพิจารณาด้วยตัวเองได้เลยต้นทุนวัตถุดิบแต่ละคนไม่เท่ากันกำไรที่พอใจแต่ละคนก็ไม่เท่ากันค่ะใครอยากทำเยอะๆนะคะสามารถคูณสูตรได้เลยสมมุติอยากทำถุงไซส์นี้เนี่ยสัก20ถุง1สูตรทำได้2ถุงใช่ไหมคะดังนั้นเอาวัตถุดิบทุกตัวค่ะคูณด้วย10ก็จะได้เป็นสูตรสำหรับปังป๊อป20ถุงแต่ถ้าใครจะทำเยอะๆแนะนำว่าทำน้อยๆก่อนนะคะหัดทำก่อนอย่าเพิ่งแบบไม่เคยทำมาก่อนเลยในชีวิตทำพรวดเดียวเยอะๆเสียหายขึ้นมาเสียดายของเสียดายเวลาค่ะถ้าใครอยากได้คาราเมลเคลือบหนาๆ นะคะก็ใช้คาราเมลสูตรนี้นี่แหละค่ะแต่ลดปริมาณของตัวขนมปังลงเหลือสัก 7-8 แผ่นก็ได้อันนี้แล้วแต่ชอบนะแล้วสุดท้ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้าด้วยวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ